สถานการณ์ปัจจุบันบอกได้คำเดียวกำลังที่จะบาลานซ์ถ่วงดุลอำนาจนะระหว่างสองฝั่งฝั่งอนุรักษ์นิยมใหม่นะที่นำโดยเพื่อไทยกับกลุ่มของเขาบอกว่าเขาไม่ใช่อนุรักษ์นิยมเรียกอะไรนักีฟอมรีฟอมกับอีกลุ่มมันคือกลุ่มของก้าวไกลจะเรียกว่าเสรีนิยมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครเด่นชัดเลยนะเมื่อก่อนเราคิดว่าทั้งสองฝั่งนี้ถูกบรรยากาศทางการเมืองที่เรียกว่าอึมครึมอึมครึมเพราะฝั่งของเพื่อฝั่งของ รีฟอร์มอนุรักษ์โยมใหม่ที่มีเพื่อไทยเป็นขั้วเนี่ยมีเรื่องขดงคดีต่างๆเนี่ยมากดไว้นะมากดไว้นะไม่ดับหัวเลยไม่โดดเด่นไงไม่ดับหัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาหรือคุณทักษิณที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณต้องคดีนะเหมือนกดไม่ให้แบบไม่ไม่ในส่วนของเก้าไกลนะที่บอกว่าจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยยุบไม่ยุบยังไม่รู้อนาคตใช่ไหมและโอกาสยุบมากกว่าไม่ยุบในส่วนของเก้าไกลผมเคยบอกมาตลอดว่า อ่าทนายมาตลอดนะนะว่าสิงหาคมรู้ผลซึ่งตอนนี้ก็น่าจะสิงหาน่าจะสิงหาคมสิงหาทำไมต้องสิงหาไกลเกินคาดทำไมต้องสิงหากระบวนการในการตัดสิฉัยของศาลทำไมต้องสิงหาอ่าาทำไมต้องสิงหาสิงหาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทำไมต้องสิงหาอย่างน้อยผมจําได้หนึ่งว่าก็คุณทักษิณเนี่ย พ้นโทษพ้นโทษนะยี่สิบสิงหาในพ้นโทษครับครบรอบสามร้อยห้าสิบกวันสามร้อยหกสิบห้าวันเพราะฉะนั้นสิงหาเนี่ยมีมีวาระสําคัญสําคัญเยอะแยะหมดอ่ะบอกว่าเกมยื้อในอำนาจเนี่ยนะใ้รก็ที่เป็นสูญญ์การ ของประเทศเนี่ยมาจาก3คดีใหญ่ๆ3นี่นะสะ3คดีใหญ่ๆคดี3 3คดีใน2ศาลนะคือศาลรัฐธรรมนูญและศาลอาญาเอาศาลอาญาคุณทักษิณก่อนศาลอาญาคุณทักษิณเรื่อง112นะครับที่ไปพูดที่เกาหลีใต้เมื่อปี2552 52นะครับและถูกทางกองทัพบกไปแจ้งความดำเนินคดีกับปอทตำรวจปอทเมื่อปี2558ัอ้ปโอ้ผ่านไม่ครบปีเนี่ย6ปีที่ไปแจ้งความยังไม่หมดอายุความไงนะตอนนี้ อายการส่งเรื่องฟ้องต่อศาลคุณทักษิณไปประกันตัวที่ศาลอายาและก็อายการฟ้องคุณทักษิณปฏิเสธข้อกล่าวหาได้รับการประกันตัววงเงินห้าแสนวางพาสปอร์ตไว้เออห้ามเดินทางของนอกประเทศเดินทางได้ต้องขออนุญาตแน่นอนนะบอกอย่างที่บอกอย่างที่ช้างพูดะถ้าจบที่อายการก็คือกรณีอายการไม่ฟ้องสมมติไม่ฟ้องเนี่ยไม่สั่งฟ้องเนี่ย เกมจบครับยังไม่จบไม่ไม่เหมือนดิมเกมเกมจบคือมันจบเลยไงแต่ปัญหาคือมันไม่จบมันยื้อมาคิดว่าถ้าไปศาลเนี่ยน่าจะอยู่ถึงหนึ่งสองปีนะอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้อยู่ที่ศาลนัดเร็วหรือช้าก็ยื้อประมาณหนึ่งปีอ่ะโดยเฉลี่ยแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดศาลอ่ายกฟ้องทั้งสองศาลเนี่ยผมทราบว่าอายการไม่น่าจะอุทธรณ์ไม่น่าตอนเลยไม่น่าอุทธรณ์แลวเป็นทราบอายการเขาเล่นไงอ่ะก็หลายคดีนะเดี๋ยวก็เผื่อเปลี่ยนอายการก็เพ่ หลายก็ดีนะไม่ว่าคุณโอ๊คพันธงแท้จําได้ไหมไม่ยืนยนไม่ไม่อุทธรณ์คุณยิ่งรักไม่อุทธรณ์นักการเมืองอะไรก็แต่ว่าให้สองคดีให้สองสาลนะสองาลสาลอุทธรณ์เหมือนกันสาลชจ้ต้นสาลชจ้ต้นกับสารอุทธรณ์แล้วหยุดแค่นั้นมันไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าถึงสารอุทธรณ์ก็สองปีถ้าจบแค่สาลชจ้ต้นก็น่าจะหนึ่งปีคดีของนายกฐมนตรีเดิมเนี่ยเราคาดการว่าจะวินิจฉัยปลายเดือนมิถุนายนะครับไปลุ้นยี่สิบแปดมิถุนายนแต่ตอนนี้โอ้เลื่อนไม่ออก คือค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะของนายกเนี่ยคิดว่าน่าจะจบเร็วนะยืดเหลวออกไปสองสองอย่างนะครับเรื่งเนี่ยนะการพิจารณาของศาลเนี่ยไม่เป็นที่ยุติขอเอกสารเพิ่มขอพยานเพิ่มซึ่งทางนายกก็ส่งพยานไปหนึ่งท่านนะครับเลขาคอมอซึ่งก็จะไปเอาวันที่10กรกฎาม10กรกฎาที่จะพิจารณานียยังไม่ตัดสินน่ะสิซึ่งถ้าเป็นไปตามที่วิชาพูดถึงเริ่มนับเริ่มดูที่10กรกฎาก่อนเนี่ย พ่แนวโน้มจะไปเรื่ที่จ่ยปลายเดือนกักฎาคมเขาต้องสิบห้าบวกหนึ่งนะสุญญากาศสุญญากาศในการเป็นผู้นําอยู่ีพักเก้าไกลล่ะพักเก้าไกลก็เมื่อกี้ก็อย่างพี่ช้างพูดถึงกัสิงหานะดูขั้นตอนแล้วเนี่ยเพราวันที่สามสามกรก่าคมส่งแล้ววันที่เก้าพยานหลักฐานไปให้พิจารณาและวันที่เก้าเออกรกฎาคมเนี่ยนัดตรวจพยานหลักฐานว่าทำไมขั้นตอนหลายชั้นเพราะตอนนี้ถ้าดูในคําแถลงของสารรัฐมนูนนะการที่บอกว่า พักคดีของพักเก้าไกลให้เสนอเอกสารเนี่ยพิจารณาก่อนพิจารณาวันพุทธที่สามเสร็จแล้วให้คู่กรณีตัวหลักฐานตัวหลักตัวหลักฐานและตัวพยานเนี่ยหล,ลักฐานเนี่ยเแปลว่าแนวโน้มแนวโน้มมีการเปิดสารไต่สวนคดีโออย่างที่พูดมาตลอดครับถ้ามีกรณีของยุบ พักเก้าไกลมีการไต่สวนเน่ยาวครับยาวครับและยาวแบบนี้ก็คือสิงหาแล้วตัวนายกรัฐมนตรีที่ที่40สวเขายื่นนะสอบจริยธรรมว่าผิดในการตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยตอนนี้ก็กําหนดส่งเอกสารใหม่หลังจากส่งไปแล้วครั้งหนึ่งนะวันที่15วันในวันที่10กรกฎาคมกรกฎาถึงจะได้เห็นทิศทางว่าจะเป็นยังไงว10กรกฎาคมต้องเปิดสารไหม ว่าจะวินิจฉัยเลยไหมส่วนสวสวนี่แล้วเดินหน้าต่อโอ้สวมีโอกาสโูฆะไหมตอนนี้ไม่งูข้านี่คือการจัดเรื่องตั้งผิดเออตอนนี้ที่น่าจับตาและเป็นตัวแปรทางการเมืองที่น่าสําคัญอยู่ที่พักฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเพราะถือว่าเป็นพักชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งนะแต่เป็นฝ่ายค้านนั่นเองเพราะ อะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไปกับเก้าวไกลมีผลการเมืองหมดเลยครับตอนนี้ก้ากลเวลาพิลายก็ไม่เต็มลําคอเพราะว่าเวลาพิพายไปไม่รู้ฉันจะอยู่ถูกยุบเมื่อไหร่วันก่อนอภิปรายเรื่องเจ๊งไม่เจ๊งเศรษฐกิจเนี่ยเห็นไหมอนุพรปุณกันเนี่ยอดีตดาราที่เป็นสสเป็นโคศกเป็นโคศกพักนะบอกว่าคําว่าเจ๊งดูในพเจนานุกรมเลยมันต้องยุบการเกมยุคเก้าไกลเนี่ยก้าไกลจะสู้อะไรหนึ่งการกระทําเป็นไปโดยไม่เจตนาโอ้ถ้าไม่เจตนาเนี่ยมีโอกาสนะสอง ก็คือว่านโยบายที่หาเสียงเนี่ยได้ส่งให้กรกตแล้วอืมออันนี้ชัดอันนี้ชัดมากกรกตไม่เห็นว่าอะไรเลยเออ,อน,นี้ชัดนะครับ <นะ S 2> ไม่มีคําติติงทัท้วงออถ้าผิดกรกตควรผิดไหมก็ควรผิดนะเพราถือว่าคนใครเป็น,นเนี่ยหลังมีความวิตฉัยของศาลรัฐนูลเนี่ยที่ให้ยุติการออกระทํา เขาเนี่ย <ke wn ia> ได้ถอดนโยบายก้าวไกลเนี่ยชัดเจนเลยเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองออกจาออกจากจเว็บไซต์และไม่มีการรณรงค์เพิ่มว่าตั้งแต่วันที่3 1มเอดมกราที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สามนูนวิจัยว่าให้หยุดยุติการกระทำเนี่ยไม่ได้ยินสมาชิกพรรคก้าวไกลพูดถึงเรื่องนี้เลยนะแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยพรรคก้าวไกลได้ปฏิบัติตามคําสั่งของสารรัฐมนูลครบถ้วนแล้วโอ้นี่ถ้า4ี่ห้าข้อนี้ในการต่อสู้เนี่ยก็มีน้ําหนักนะแต่ต้องฟังของฝั่งกกตด้วยเขาคิดว่าตอนนี้สิ่งที่จะไม่ยุบเนื่อองจากะไร พยานหลักฐานเพียงพอแน่นอนต่อสู้ของพระเก้าไก่ฟังขึ้นเมื่อกี้สี่เขาอะ่รก็ยุบล่ะเนื่องจากปรากฏการพยานหลักฐานบ่งชี้หรือเชื่อได้ว่ามีพฤติการครับเพราะกกตบอกพฤติการหลายแบบนะไม่ใช่แค่ถอดออกจากเว็บไซต์อย่างเดียวนะสมาชิกผู้บริหารไปประกันผู้เกี่ยวข้องหนึ่งสองโอ้เยอะแยะหมดก็สอสอสองคนนะโดนสารอาญาเนี่ยพิจารณาให้ติดคุกครับแต่ ต่อสู้ในศาลอุทธรณ์ก่อนนะได้ไประกันตัวสองคนนะสองคนอ่ะนั้นของทิศทางของก้าวไกลก็ต้องจับตาเดือนสิงหาว่าจะมีการวินิจฉัยหรือไม่อย่างที่บอกฮะการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงของก้าวไกลมีผลต่อทิศทางการเมืองไทยอย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ใจระทึกแล้วครับใจระทึกเหรอใจระทึกแล้วครับคุณเศรษฐทาทวีสินแม้จะมั่นใจลึกๆแต่คนอยู่ในศาลผมเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยท่านนายกเศรษฐาอยากเห็นการวิจัยปลายเดือนนี้เลยมันจะได้ชัดๆได้ชัดเจนเลย เพราะในพี่ช้างเห็นในตลาดหุ้นไหมตลาดหุ้นอาจจะมีหลายปัจจัยแต่นักลงทุนชอบโยงเรื่องการเมืองโยงอยู่แล้วการเมืองคนที่อึดอัดคุณคุณเศรษฐานะเศรษฐาดิเพราะว่าสั่งแล้วไม่ไปโอ้มันเพราะสั่งแล้วข้าราชการบอกว่าแล้วสั่งกันแล้วเนี่ยนะจะอยู่ได้ปะนะตอนนี้พยานที่เราบอกเมื่อสักกู้นะฮรัฝั่งของนายกคนนี้ฮะ นัจรรอนันต์สินนะครับเลขาคอรมอหนึ่งเดียวครับฝั่ง42สวคุพันธ์คุณมีขุณสมชายแสวงการคุณอิเล็กฤทธิ์เจนไม่ได้หมายความว่าสารรัมนูจะเอาทั้งหมดนะใช่สารรัมนูอาจจะบอกว่าโอเคอาจจะเลือกหนึ่งคนเท่านั้นเองกับในฝั่งของไอสวหนึ่งคนหนึ่งคนเพราะว่าเป็นผู้ร้องไงตัวแทนผู้ร้องเออนะไม่จำเป็นแต่ก็ส่งและก็ชจตากรรมชีชจตานายกมนตรเนี่ยอยู่ในเก้านี้ฮะไม่ใช่นายก อย่างเดียวใช่พระเก้าไกลด้วยพระเก้าไกลด้วยอยู่ในเก้าตุลาการนี่แหละครับอาจารย์นักครินเมฆไทยรัฐนะครับระธานสารนุนอาารยสารนุนเป็นประธานอชมหน้าอีกแปดคนเนี่ยตุลาแปดตุลาการคือปัญญาอุชาชนจีรนิธิหวานนลสุเมธรอยกุลเจริญอุดมดมสิทธิวิรัตธรรมนะวิรุณแสงเทียนนบดลเทพิทักษ์บรรจงศัก์บรรจงปราดวงปาดและอุดมรัดอมฤตโอ้โนี่ 9ก้าคนนี้เก้าท่านนี้กําหนดชะตากรรมประเทศโอ้เก้าคนนะขณะที่ฝั่งของสา,าราญาคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้ยังมีบ่วงติดอยู่นะครับจะบ่วงเล็กบ่วงใหญ่ไม่รู้รแต่ก็ติดตัวอยู่แต่ก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจเพราะมั่นใจนะเท่าที่เท่าท,าที่ดูการปรากฏตัวยิ้มแย้มแจ่มใสและก็ทีมทนายความมั่นอกมั่นใจเต็มร้อยเต็มร้อยเลยว่าจะชนะคดีนะครับอันวันนั้นไปตามนัดหมายใช่เอาได้บอกไปแล้วไปตามนัดหมายแล้วก็ใช้เวลาอยู่ กับศาลประมาณสี่ชั่วโมงไฮ้ไลท์อีกครั้งหนึ่งของคดีคุณทักษศิณเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองต้องจับดูที่19สิงหาศาลนัดตรวจพยานหลักฐานอะอันนี้คุณทักษิณไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปทนายทนายกายการก็ไม่ตรวจว่าพยานหลักฐานเนี่ยโอเคไหมบัญชีพยานที่ยื่นออกมาอย่างเงี้ยจบไหมถ้าจบปั๊บเริ่มสอบแปลว่านัด19สิงหาศาลอาจจะไปไต่สวนกันยาหรือตุลาก็ได้ เริ่มนะอ๋อเริ่มรเริ่มนะโดยรวมของคดีพี่ช่างมองว่าซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนละเช่นเอาดูคลิปทั้งหมดนะและพยานคนไอ้คนคนแปลล่ามอะไรพวกนี้ครับไม่น่าซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนหรือว่ามีมีเคสเดียวไงเออแล้วก็ฝั่งคุณทักษิณอาจจะพยานพวกพนักงานสอบสวนตอนนั้นในตอนนั้นว่าถูกมีการแทรกแซงไหมกดดันไหมแต่ที่เด็ดของคุณทักษิณทีมทนายคุณทักษิณบอกว่านัดพยานชิ้นเอก ชิ้นเอกเลยชิ้นเอกคือพระบรมราชโองการในอ,อ๋อที่วันที่ทอภัยลดโทษ<า>ซึ่งมาลงราชการนี้เผยแพร่ในกิจราชกิจานุเบกษาเมื่อหนึ่งกันยาย 2, นปี2566นกี่ฮะก็คือนี่เลยครับมีเหตุผลหมดเลยนะลงในราชกิจจาระวีที่หนึ่งกันยานะสามเอ็ดสิงหาผู้สน,นองผู้สนองรับราชการาพเอกประยุทธ์จันโอชา na, ตอนนั้น,นไม่ใช่กุณเศรษฐาตอนนั้นดำรงตำแหน่ง สุดท้ายเลยนะวันสุดท้ายในการลงแต่ง<ม>นายกเลยนะวันที่31สิงหาครับ,รบและในในราชกิจจาภัยลดโทษมีข้อความอย่างหนึ่งว่าเหตุผลอภัยลดโทษเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้แหละจริงต่อสู้อ้เนี่ยอันนี้แหละที่ทีมทนายเขาบอกว่าจะเป็นเอกสารไฮไลท์ชิ้นเอกเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกตอนนี้เจตกรรมต่างๆอยู่ที่สองสารทิศทางการเมืองต่างๆอยู่ที่การกําหนดของ สองสารสารอาญาเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณคดี112่สารรับนูลเกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเกี่ยวข้องกับชาตากรรมของนายกรัฐมนตรี